สวัสดีจ้าพบกับช่องพิวว่าพาแซ่บอีกแล้วนะจ้าวันนี้เราจะมาตำป่นเห็ดตะไคร้กันจ้าแล้วก็เห็ดลงไปย่างจ้าแล้วก็ต้นแล้วก็หอมแล้วก็กระเทียมพริกสดสีแดงจ้าลงไปย่างรวมกันเลยจ้าย่างสุกแล้วเราก็ค่อยมาตำจ้าย่างไปเลยนะจ้านี่เริ่มสุกแล้วจ้าเริ่มสุกแล้วเราก็มาตำกันเลยจ้าตำพริกก่อนจ้าขั้นแรกตำพริกก่อนนะจ้าตำไปเลยจ้าตำให้พริกละเอียดนะจ้ามันจะได้ออกรสชาติเผ็ดจ้าแล้วจะได้ไม่ต้องกินต่อนพริกนะจ้าตำโป๊กๆๆๆไปเลยจ้าพอตำเสร็จแล้วเราจะได้ใส่หอมกระเทียมที่เราปอกไว้จ้าใส่ไม่ต้องมากนะจ้าหอมกระเทียมแต่มันก็มีกลิ่นหอมแต่ว่าบางคนชอบไม่ชอบเนาะแต่ส่วนตัวเราไม่ชอบเนาะมันใส่นิดหน่อยก็พอจ้าเอาแค่กลิ่นก็พอจ้าไม่ต้องใส่มากจ้าแล้วก็มาตำยั่วๆให้เข้ากันเลยจ้าตำยั่วๆให้เข้ากันเสร็จแล้วนะจ้าแล้วก็จะได้เอาเห็ดลงเลยจ้าเอาเห็ดตะไคร้ลงเลยจ้าตำไปเลยจ้าแล้วก็เอาเห็ดลงไปพอเห็ดลงไปเสร็จแล้วแล้วก็ตำใจชอบจ้าจะแหลกมากแหลกน้อยจะตำละเอียดมากละเอียดน้อยนะจ้าแล้วก็ตำไปเลยจ้าแล้วแต่เราชอบเนาะแต่ส่วนตัวเราเนี่ยไม่ได้ชอบละเอียดมากจ้าชอบมีแบบขบเคี้ยวนะจ๊ะเราก็เลยตำไม่ต้องแหลกมากจ้ะเราตำหยาบๆพอนะจ๊ะยั่วยั่วลงไปเลยจ้าพอตำไปเลยจ้ะพอตำเสร็จแล้วเราจะได้มาปรุงรสกันจ้ะตำนี่คือเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาปรุงจ้ะปรุงชูรสนะจ๊ะ1ช้อนจ้าไม่ต้องใส่เยอะนะจ๊ะแล้วก็น้ำปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าใส่ช้อนนึงเลยนะจ๊ะเพราะว่าเห็ดมันเยอะจ้ะครึ่งครกแล้วก็น้ำปลาเล็กน้อยจ้าน้ำปลาซิดใส่เลยจ้าแล้วเราก็มาตำจ้ะยั่ว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 พอเสร็จแล้วเราก็เตรียมข้าวเหนียวมาเลยจ้าข้าวเหนียวร้อนๆจ้าตำเห็ดไข่หอมๆนะจ้าใครเคยกินก็จะรู้ว่าโอ้ยน้ำลายแตกจ้าน่าอร่อยเนาะน่ะคนที่เคยกินนี่เราก็ตำเสร็จแล้วจ้านี่ไงจะเสร็จแล้วจ้า